เทียบสัดส่วนครับหน้าจอ34กับ28ครับ180กับ172สายอ่างทองครับตรงจากปาวอินกับแม่พยายามตัดล่างโอ้โหเจอบัตรเลยครับตรงจากเขารอบวกรอแก้เกมอยู่แล้วครับฟาบิโอนี่ไม่ธรรมดานะครับเวทีจิบซ้ายสวยครับงัดตั้งซ้ายสวยครับเดินเข้ามาก็จริงนะครับแต่ว่าโดนครับทางด้านของฟาบิโอคาเนโรดูครับอยู่ในทีมอยู่ในบ้านเลยครับคงจักก็เหมือนจะทิ้งเป็นมาผู้มาเยือนเอาพยายามจะเข้าวงในก่อนนะครับคาเนโรครับแหมโอ้ยสวยครับลูกนี้เตะแล้วแช่ไม่ได้เตะแล้วโอ้โหจิ้มซ้ายครับโอ้ลูกนี้ครับสวยงามมากครับอ้าวแล้วครับได้นับแล้วแตกสายเลยวนไปนี่ครับโอ้โหดูเบ้าตาครับคุณมนุษย์เป็นหมีแพนด้าไปแล้วครับพรุ่งนี้แต่ตอนนี้แตกเลยนะครับทางด้านของฟาบิโอครับกระโดดเข่าลอยครับสายทีนึงโอ้โหหักศอกสู้ครับกงจักรโดนอะไรก็ปริก็แตกไปหมดนะครับทางด้านของฟาบิโอยังเดินเข้าหาอย่างที่ผมเรียนไว้ครับคุณมารุธแฟนๆหน้าจอช่อง8ไม่หลับไม่จอดไม่สลบเหมือนนี่ไม่มีหยุดนะครับเด็กคนนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับช็อตไหนที่กงจักรสับหรือว่าต่อยเข้าไปครับดูนี่โดนกว่าล้มลงไปก่อนครับนี่ครับโอ้โหหมัดซ้ายลักต่อยครับกงจักรนี่ครับจังหวะนี้ครับเข้ามาแล้วก็เจอศอกของกงจักรเข้าไปไม่ทันระวังตัวเลยครับนี่งัดเข้าไปใต้ตาครับแตกเลยครับวันนี้เดินเกมละเอียดครับกงจักรแต่ว่าอย่าประมาทครับยกสุดท้ายจิ้มซ้ายลูกนี้สวยครับหล่นทั้งยืนทั้งใหญ่ครับบราซิลเปี้ยงเข้าไปครับโอ้ยเต็มกำปั้นพอดีครับนี่ซ้ายติดกาดครับดึงบังจิ้มเปี้ยงเข้าไปครับจิ้มซ้ายอย่างน้อยต้องมี3แผลแล้วครับอาจจะไม่มากมายครับแต่ว่าต้องเย็บต้องสอยแน่นอนครับดูมุมสวยๆของช่อง8ครับทีมงานมืออาชีพคัดช็อตเด็ดๆมาให้ดูครับไม่ครับฟันกันไปดอกนี้ครับคุณมรุตถ้าดูครับจะกระโดดเข่าลอยครับโอ้โหหลังจากให้แพทย์สนามดูประสู้เต็มที่เลยครับหมุนศอกกลับครับแต่ว่าไปติดไหล่โดนเอาฤาษีหมดยาคืนเลยครับนี่ครับมุมนี้โอ้โหการทิ้งทั้งตัวเลยครับอันนี้ครับโอ้โหน่ารักทั้งคู่ครับสุดยอดครับคนไทยรู้จักศาสตร์รู้จักวัฒนธรรมรู้จักการพนมมือกรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน29ต่อ27ให้ผู้ชนะของเรา For the winner from the Red Corner Thailand กงจักรป่อเป้าอินดีด้วยครับขอบคุณฟาบิโอจากบราซิลด้วยนะครับสู้จริงๆครับขอบคุณมากครับผม